นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับเศรษฐาถึงปัญหาเกี่ยวกับน้ำของประเทศไทยว่าทุกๆรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรัฐบาลนี้ก็ไม่แตกต่างจากรัฐบาลอื่นโดยเรื่องปัญหาน้ำนั้นมีหลายมิติและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยประเทศไทยยังพึ่งการเกษตรค่อนข้างจะมากถ้าดูแลบริหารจัดการน้ำให้ดีไม่ท่วมไม่แล้งเชื่อว่าจะเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากมายเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยรัฐบาลได้น้อมนำพระราชดำริในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่งและพัฒนาแหล่งน้ำ72สายน้ำอย่างยั่งยืนและโครงการ10คลองสวยน้ำใสเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการน้ำประชาชนทุกคนต้องร่วมกันไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำเป็นต้นจากกรณีระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผลกระทบต่อการให้บริการของสายการบินในประเทศไทยและทั่วโลกนั้นทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CATT ชี้แจงว่าได้ดำเนินการประสานงานกับสายการบินเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทุกคนเบื้องต้นได้กำชับให้ขนส่งผู้โดยสารไปยังปลายทางตามกำหนดการในวันนี้และให้สายการบินปฏิบัติตามมาตรการดูแลผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดโดยจัดหาน้ำและอาหารให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นอกจากนี้สายการบินยังมีมาตรการดูแลผู้โดยสารในกรณีที่เกิดความล่าช้าเกินกว่า3ชั่วโมงผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนการเดินทางหรือขอคืนค่าบัตรโดยสารได้ซึ่งทางสายการบินจะพยายามลดผลกระทบจากการตกค้างของผู้โดยสารให้น้อยที่สุดทั้งนี้ทางสำนักงานการบินพลเรือนจะประสานงานกับสายการบินเพื่อให้การบริการกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามหากผู้โดยสารได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกสามารถร้องเรียนได้ที่ www.catt.or.th/complain